บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์น้ำตาคลอช่อง7ประกาศยุติบทบาทกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อช่อง7 4ได้มีการโพสต์ขอประกาศยุติสัญญากันเป็นนักแสดงในสังกัดโดยมีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าวันที่6มกราคม2566การยุติสัญญากันเป็นนักแสดงของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมทางสถานีขอชี้แจงว่าได้ใช้สิทธิยุติการเป็นสัญญานักแสดงแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งล่าสุดทางบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ช่อง7 4ได้ประกาศยุติบทบาทของนักแสดงโดยมีการแชร์ใบแถลงข่าวทางช่อง7ผ่านทาง IG Story พร้อมกับเขียนอีโมจิร้องไห้ด้วยหัวใจสีเทาและยกมือไหว้ก่อนหน้านี้บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ได้มีการโพสต์ว่าตนเองนั้นถูกรางวัลที่1ได้เงินแบ่งจากรางวัลทำให้มีคนสงสัยว่าถูกรางวัลที่1จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นทางสิCEO ของหงทองได้ออกมายอมรับว่าจ้างคนมารีวิวจึงทำให้ประเด็นนี้ย้อนไปหาเพลงดังอย่างบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ต่อมาได้มีการไลฟ์สดร่วมกับนวัตเพื่อชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ยอมรับว่าไม่ได้ถูกรางวัลที่1จริงได้เงินส่วนแบ่งหลักแสนเพื่อแลกกับการโพสต์ให้เป็นกระแสบิ๊กเอ็มเผยว่าอยากขอโทษสังคมและอยากจะขอโอกาสรู้สึกว่าในตอนนี้ตนเองนั้นเหมือนเป็นแพะรับบาป